นิทานกริมตอนที่37นกน้อย3ตัวกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาที่ชื่นชอบการล่าสัตว์มากอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เขากำลังขี่ม้าออกจากปราสาทพร้อมกับพวกนายพรานก็มีหญิงสาว3พี่น้องที่กำลังเลี้ยงวัวของตัวเองอยู่บนภูเขาเมื่อพวกเธอเห็นพระราชาขี่ม้าผ่านมาพร้อมกับพวกนายพรานพี่สาวคนโตก็ชี้ไปทางพระราชาและพูดขึ้นมาว่าเธอจะต้องแต่งงานกับพระราชาองค์นั้นให้ได้ส่วนน้องสาวอีก2คนเมื่อเห็นนายพรานที่เดินทางมาพร้อมกันพวกเธอก็พูดขึ้นมาบ้างว่าพวกเธอจะต้องแต่งงานกับพรานของพระราชาให้ได้หญิงสาว3พี่น้องไม่รู้เลยว่ามีคนได้ยินในสิ่งที่พวกเขาพูดและคำพูดของพวกเขาก็ไปถึงหูของพระราชาเมื่อพระราชาได้เห็นหญิงสาว3พี่น้องเขาก็ตกหลุมรักพี่สาวคนโตและขอเธอแต่งงานโดยให้น้องสาวอีก2คนแต่งงานกับพรานของเขาแม้ว่าทั้ง2สาวจะเต็มใจแต่ก็แอบอิจฉาพี่สาวอยู่ลึกๆไม่นานหลังจากวันนั้นพี่สาวคนโตได้ตั้งท้องในวันที่เธอคลอดลูกเป็นวันที่พระราชาเข้าป่าเพื่อไปล่าสัตว์พอดีน้องสาวทั้งสองคนจึงมาอยู่เป็นเพื่อนพี่สาวลูกของเธอเป็นเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารักแต่ด้วยความอิจฉาพี่สาวน้องทั้งสองคนจึงจับเด็กน้อยไปโยนทิ้งลงแม่น้ำในตอนนั้นมีนกตัวหนึ่งบินผ่านมามันจึงตะโกนร้องเสียงดังเลยว่าวันหนึ่งความจริงจะถูกเปิดเผยแต่หญิงสาวทั้งสองคนก็ไม่ได้กลัวอะไรใดๆพวกเขายังโกหกกับพระราชาด้วยว่าราชินีคลอดลูกออกมาเป็นสุนัขและหญิงสาวทั้งสองคนก็ไม่รู้เลยว่าเด็กน้อยคนนั้นได้รับการช่วยเหลือจากชาวประมงคนหนึ่งที่รับเลี้ยงเด็กเป็นลูกบุญธรรมในปีถัดมาพี่สาวคนโตได้ตั้งครรภ์อีกครั้งและเหตุการณ์เดิมก็เกิดขึ้นอีกเช่นเคยน้องสาวทั้งสองคนจับเด็กชายตัวน้อยไปโยนทิ้งลงแม่น้ำและมีนกอีกตัวหนึ่งเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่และพวกเธอก็โกหกกับพระราชาว่าราชินีคลอดลูกเป็นสุนัขอีกครั้งที่เด็กน้อยผู้เคราะห์ร้ายได้รับการช่วยเหลือจากชาวประมงคนเดิมในปีถัดไปราชินีได้คลอดลูกสาวและน้องสาวทั้งสองคนก็เอาเด็กไปโยนทิ้งลงแม่น้ำเหมือนเดิมมีนกตัวหนึ่งแอบเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่และคราวนี้พวกเธอก็โกหกกับพระราชาว่าราชินีคลอดลูกเป็นแมวพระราชาโกรธมากและสั่งให้จับราชินีเข้าคุกราชินีจึงถูกขังอยู่ในนั้นนานหลายปีและเด็กหญิงคนนี้ก็ถูกชาวประมงรับเลี้ยงดูอีกเช่นกันเมื่อวันเวลาผ่านไปสามพี่น้องเติบโตขึ้นชาวประมงก็บอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้ฟังเด็กหนุ่มทั้งสองคนเมื่อรู้ความจริงก็อยากจะออกไปตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงของตัวเองเด็กหนุ่มทั้งสองคนเดินทางมานานแรมปีจนน้องสาวคนเล็กเริ่มเป็นห่วงพี่ชายและต้องการออกตามหาพวกเขาเธอจึงขอพ่อบุญธรรมออกเดินทางไปตามหาพี่ๆทั้งสองเมื่อเด็กสาวเดินทางมาถึงแม่น้ำเธอได้เจอกับหญิงชรากำลังตกปลาอยู่เธอจึงเดินเข้าไปทักทายด้วยความเป็นมิตรหญิงชรารู้สึกเอ็นดูเด็กคนนี้มากเธอจึงให้ความช่วยเหลือโดยการบอกให้เด็กสาวเดินไปตามถนนเส้นหนึ่งซึ่งจะมีปราสาทร้างที่นั่นจะมีนกตัวหนึ่งอยู่ในกรงให้นำนกที่อยู่ในกรงนั้นติดตัวไปด้วยเด็กสาวทำตามคำแนะนำเธอเดินเข้าไปในป่าและเจอปราสาทร้างหลังหนึ่งและที่นั่นก็มีกรงนกอยู่จริงๆเธอหยิบกรงนกติดมือมาด้วยและเดินทางต่อไประหว่างทางเธอได้เจอพี่ชาย2คนเดินหลงอยู่ในป่าพวกเขาทั้ง3คนจึงเริ่มต้นออกเดินทางด้วยกันอีกครั้งพี่ชายทั้ง2อาสาทำหน้าที่ล่าสัตว์หาอาหารมีอยู่ตอนหนึ่งที่พวกเขานั่งพักเอาแรงพี่ชายคนโตก็เอาขลุ่ยขึ้นมาเป่าเล่นเสียงเพลงจากขลุ่ยนั้นดังไปถึงหูของพระราชาที่กำลังล่าสัตว์อยู่ในป่า
พระราชาและนายพรานจึงเดินตามเสียงนั้นมาและพบกับสามพี่น้องพระราชาถามว่าพวกเจ้าเป็นลูกเต้าเหล่าใครพี่ชายคนโตจึงตอบไปว่าพวกเราเป็นลูกของชาวประมงพระราชาจึงตอบกลับมาว่าเขารู้จักชาวประมงแล้วรู้ด้วยว่าชาวประมงคนนั้นไม่มีลูกในตอนนั้นเองเจ้านกที่อยู่ในกรงก็ร้องเพลงออกมาซึ่งเนื้อเพลงของมันมีใจความว่าเด็กๆทั้งสามคนเป็นลูกที่แท้จริงของพระราชาแม่ของเด็กๆถูกขังอยู่ในคุกตอนที่เด็กๆเกิดพวกเขาถูกน้าใจร้ายสองคนโยนทิ้งลงแม่น้ำและชาวประมงก็รับพวกเขามาเลี้ยงดูเมื่อพระราชาได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเขาจึงพาเด็กๆทั้งสามคนกลับไปที่ปราสาทและสั่งให้นำราชินีออกมาจากคุกส่วนน้องสาวของราชินีทั้งสองคนก็ถูกลงโทษด้วยการประหารชีวิตสามพี่น้องได้พบเจอพ่อและแม่ของตัวเองในที่สุดและพวกเขาก็ได้ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุข